ตัวก็ยอมรับว่าไปที่นั่นจริงแต่ว่าสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้พูดกันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยในวันนั้นผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับกาดเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับผมเล่าเลยแล้วกันดีกว่าตอนนั้นก็คือนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วผมก็ไปถามพี่คนนึงว่าห้องน้ำอยู่ไหนนะครับผมแล้วก็ผมก็เลยพอเขาบอกปุ๊บผมก็เลยเดินไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปกับพี่ที่กองแล้วก็เข้าห้องน้ำปกติทุกอย่างปกติครับจนออกห้องน้ำมาทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเลยแล้วก็เดินกลับมานั่งที่โต๊ะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือผมเข้าไปปกติทุกอย่างเข้าไปทำธุระส่วนตัวแค่นั้นแล้วผมก็ออกมาเลยครับเอาจริงๆก็คือ1นาทีได้ครับ1นาทีได้ก็1นาที2นาทีอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าวันนั้นปวดมากปวดน้อยจําไม่ได้ครับตายเถอะไม่เห็นเลยครับผมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจนกระทั่งตอนเช้ามาเนี่ยผมก็ได้ยินเค้าคุยกันได้ยินข่าวมาเลยผมก็ยังคุยกันแบบปกติเฮ้ยมีจริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ตกใจแล้วก็วันนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าวันนั้นเป็นอีกเช้าวันนึงที่เราต้องถ่ายละครไม่ได้ยินเลยไม่อย่างที่บอกไปก็คือทุกอย่างที่ผมเห็นในคืนนั้นทุกอย่างปกติส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้สังเกตและผมไม่รู้เรื่องจริงผมไปถึงที่ร้านประมาณ4ทุ่มกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไปที่ร้านนึงไปเลี้ยงส่งที่จะไปเมืองนอกต่อแล้วก็ทางที่กองทางคนที่กองเนี่ยได้ชวนครับผมก็เลยแวะไปนิดนึงว่ามันไม่ไกลครับผมก็แวะไปแล้วก็ถึงเวลาเที่ยงคืนบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเที่ยงคืนมารับหน่อยนะก็คุณพ่อแม่ก็มารับข้างล่างครับผมไม่ได้คุยนะแต่ว่าพี่อุ้มเขาฝากขอโทษมาขอโทษว่าแบบที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ขอโทษที่ทำให้มีชื่อน้องอยู่ในนั้นก็คุยกันแค่นี้เลยครับผมแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยมีหมายเรียกพยานครับก็เพิ่งทราบมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองเพราะว่าจดหมายเนี่ยได้ส่งไปทางที่เชียงใหม่แล้วก็ทางบ้านที่เชียงใหม่ก็ส่งมาให้ผมอีกทีก็เลยเนี่ยครับวันนี้พอเสร็จงานนี้ผมก็จะบินไปเชียงใหม่แล้วก็ไปทำธุระที่นู่นอยู่แล้วด้วยก็เลยวันนี้ก็ว่าจะทำให้เรียบร้อยทุกอย่าง